สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับวันนี้จี้เส้นคอนเสิร์ตเราจะพาคุณผู้ชมนะครับผู้ชมที่กำลังชมวิดีโอกันอยู่ขณะนี้ไปพบกับยอดตลกของจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กนะฮะทีมงานของจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กมาแล้วครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหันไปดูทางโน้นอยู่กำลังดูเกมกำลังดูเกมดูสินค้าของพาต้าอยู่คุณจิ๋มดูเกมอะไรครับผมดูเกมนี่ฮะกำลังดูชอบเล่นเกมกดฮะชอบเล่นเกมกดนะฮะมันเล่นแล้วมันติดเพราะว่ามันสนุกมันเพลิดเพลินใช่ไหมเพลินดีฮะเพลินฮะวิดีโอ ST นี่ดูแล้วเพลินเหมือนกันสองคนนั้นเป็นไรฮะกำลังพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นวันนี้บอกคิวที่บ้านว่าจะมีการอัดวิดีโอใช่ไหมฮะมีครับครับแน่นอนฮะคุณจิ๋มนี่วันนี้เตรียมมุกเด็ดๆนะครับพร้อมกับทีมงานที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาที่จะให้ความสลางคุณในรายการจี้เซ็นคอนเสิร์ตแล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องการดูจี้เซ็นคอนเสิร์ตในชุดก่อนๆที่จุ๋มจิ๋มสุภโชคอัดไปพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็หามาดูได้ในบ้านของคุณตามศูนย์วิดีโอใกล้บ้านของคุณด้วยคุณภาพที่ชัดเจนและแจ่มใสใช่ไหมครับแน่นอนถ้าว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ดูที่ ST นี่ภาพชัดคมเสียงแจ๋วถ้าจะมาดูในกรุงเทพต้องวิสุขศาสตร์คาเฟ่ฝากไว้หน่อยอ้าวฝากไว้หน่อยครับวิสุขศาสตร์ตามศูนย์เยอะตามศูนย์ติดต่อได้เลยฮะครับไม่รักส่วนตัวหรือเปล่าฮะเราจะนำคุณผู้ชมไปพบกับการแสดงของจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กในรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตณบัดนี้เลยครับติดตามชมครับครับสวัสดีครับเป็นสัญลักษณ์ของเราซุปเปอร์โจ๊กพบกันที่ไหนต้องมีสัญลักษณ์ของเราคือหัวลำไยกะโหลกที่นั่นชอบคุณร้องเพลงโอ้โหโอ้ยไปใส่ผมนู่นผมเปิดไม่ชิมึงมาต้ากี่โมงอ่ะโอ้ยมาหาโอ้โหพาต้าชั้นหนึ่งนะมาเดินเที่ยวซะทั่วแล้วถึงได้ขึ้นมาเนี่ยที่นี่เขาสถานที่โอโถงหน้ามาเดินเที่ยวหน้ามาเดินช้อปปิ้งนั่นน่ะสิมานานแล้วสินานแล้วสินค้าผมไม่ใช่มึงมาที่นี่มาซื้ออะไรมั่งอ่ะอ๋อซื้อพวกเสื้อผ้าไงเสื้อผ้าเสื้อโพงเสื้อผ้านั่นแหละเสื้อผ้าอยู่ข้างบนอ๋ออ้าวคุณซื้อไปซื้ออะไรกูจะคุยใจนี่กูจะคุยกับมึงโอ้ยเอาใจยากที่ผายอะไรพาต้าเขามีขายผ้าห่อผีด้วยเหรอผ้าขนหนูฮะฮะผ้าขนหนูเอาไปซับน้ำเหลืองใช้เวลาอาบน้ำอะไรที่นี่คุณภาพสินค้าเขาดีโอ้ทำไมเมื่อกี้ผมยืนดูข้างคุณดอนมีทั้ง3ตัวหน้าอย่างเงี้ยนะเออใช่เมื่อกี้ก็เห็นแวบๆนี่มาอีกตัวแล้วทำไมมันยังไงทำไมพันพวกนี้ทำไมบุกกรุงเทพเยอะเกินท่านไหนยังไงผมไม่เข้าใจชั้นบนนั่นแหละฮะไม่หน้าตาอย่างคุณเอ่ยชั้นบนจะไปชี้ลุงกูเอาลุงมาฝากไว้ข้างบนเนี่ยโอ้ยตอนไฟไหม้แทบแย่ลุงกูขี้แตกขี้แตนเลยแกใครลุงมีใครมาช่วยแกสิใครไปใกล้เอาขี้เฟี้ยงหมดเลยสินค้าที่นี่ถูกทำไมไอ้พันอย่างมึงทำไมมันบุกกรุงเทพเขาใช้ให้มาหรือเขาว่างวานจ้างมาวานจ้างยังไงมาก็มาธรรมชาติอย่างนี้ฮะไอ้หน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยมันยังไงอยู่ธรรมดาอยู่บ้านธรรมดาฮะหรือว่าอยู่รูอยู่อพาร์ตเมนต์อ๋อท่าทองแมนชั่นไงคอนโดใหม่มันยังไงออกมาครั้งแรกมันเป็นตัวหรือเป็นไข่วะให้มันถามยังไงได้แน่วะบอกเขาสิเขาจะได้รู้เป็นตัวแบบนี้ครับฮะเป็นตัวเนี่ยฮะยังไงเขาจุดธูปมาหรือว่าเขาขุดเจอมันถามให้กูเป็นตัวเหี้ยอะไรกันแน่วะน่ะก็บอกเขาจะได้รู้ไงว่าเป็นตัวอะไรออกจากท้องแม่เลยฮะจะเลยออกจากนั่นเลยให้ตายเธอโรบินทำไมอ่ะหน้าเหี้ยงี้มีแม่เหรอทำไมก็มีแม่เหมือนกันนั่นแหละฮะมีฮะแล้วมึงรักพ่อรักแม่เปล่าอ้าวรักสิครับกูไม่เชื่อนายอย่ามึงจะรักแม่ทำไมคุณถึงไม่เชื่อถ้ามึงรักแม่มึงต้องไปเข้าฝันแม่มึงก่อนเกิดแล้วไปเข้าฝันว่าไงแม่ท้องนี้ทำแท้งไปก่อนอย่าเพิ่งเอาไว้นะยังไม่ครบองค์ประกอบพี่จะเกิดคนเรามาเรียกเกิดกันไม่ได้ครับทำไมฮะหน้าอย่างผมเขาเรียกว่ารูปประธรรมนามประธรรมคั่วพ่อแม่ไม่ตั้งใจทำแต่ว่าบรรยากาศมันชวนเท่านั้นเองฝนตกหรือเปล่าตั้งใจทำตั้งใจทำถุงยางก็ต้องรั่วนะมันผิดจังหวะจังหวะไงธรรมดาทั่วๆไปนี่เขาใช้จังหวะสโลว์ธรรมดาแล้วพ่อมึงพ่อกูล่อโซนดิสโก้เลยพอรับออกมากูเละอยู่นี่ไงแต่ดีอย่างนะดียังไงฮะหน้าตาอย่างนี้นรกไม่ทอดทิ้งอ่ะสวรรค์โอ้ยสวรรค์รับไปแล้วเขาตกสวรรค์กันหมดโ
สงสัยญาติพี่น้องจะเก็บไว้นานนะปวกแดกเสื้อผ้าแล้วดิแฟชั่นของภาคใต้ครับโอ้โหถามทัพปีเตอร์ก๋อยกับเสริมเวทยังทำงานสู้เขาไม่ได้เขาก็ทำอะไรทำไมฮะปีเตอร์ก๋อยกับเสริมเวทกลางวันยังทำงานอัดวิดีโอกลางคืนทำงานตรวจสอบนักร้องตามคาเฟ่ตรวจสอบยังไงฮะไม่ค่อยสอบมาเอาไปสวนอย่างเดียวอ๋อติดต่อมาบันทึกเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกูเห็นนี่คนที่มันจีบไม่เคยมาบันทึกแผ่นเสียงสักทีอ้าวแล้วไปห้องอัดไหนฮะไม่รู้เห็นป่องห้องอัดอยู่อ๋อ เข้าใจหาที่เหมือนกันเขาทำงานเวลา3เวลานะอุ้ยทำอะไรกลางคืนนี่เล่นตลกยันสว่างนะงานอดิเรกเขาสองโมงเช้าถึงเที่ยงรับราชการอยู่กรมประมง44ครับไออยู่แผนกไหนฮะสอนปฏิเหลือกตานะฮะมีหน้าตาใครปฏิหกโมงเย็นถึงสามทุ่มอยู่ช่องเจ็ดอ๋อไปอ่านข่าวสิโอ้นางที่อ่านข่าวใครจะฟังแล้วไปอยู่ทำอะไรพอเปิดทีวีปั๊บช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณอะไรนี่แค่ทำการกับบอลกันนี่ก็ตะกอนตัวอะไรฮะไอตัวดินน้ำมันไงโอ้ยอย่าไปปั้นยากเย็นอะไรขนาดเขาเล่นละครเนี่ยแข่งกับละครเล่ละครช่องเจ็ดแข่งชื่อละครอะไรที่ต่อจากละครเล่ละครเขาจะเข้าแล้วอะไรชื่ออะไรผีย้ายวัดโอ้ยเคยเห็นนางนี้มีเมียแล้วนะโอ้ยไม่บอกเพื่อนเลยมึงแค่ไปบอกอย่างนี้มีแล้วเหรอโอ้โหแกมันจีบเมียเขาไม่อยากจะพูดขนาดปิดแอร์นอนคุมโปงด้วยกันทั้งคู่เลยเอาไปคุมทำไมอ่ะต่างคนต่างกลัวกันเองไงมันหนาวเมียก็ไม่ห่างกันนะมีลูกสองคนแล้วไปบอกทำไมไม่บอกเพื่อนเลยไอ้ลูกคนเล็กมึงกินน้ำเหลืองหรืออะไรอ่ะทำไมอ่ะมันจะไปใช้สเต็กสเต็กเนื้อศพอ่ะเนื้อสันแล้วหน้าระยำพี่อ่ะเสือกตั้งชื่อคนเล็กผีน้อยโอ้ยแล้วใครจะมาเล่นกับลูกเขาล่ะนะเกิดเข้าไปบ้านเจอหน้าพ่อแล้วพ่อเสือกเรียกผีน้อยเอามารับเขาแล้วกูก็ไม่เข้าไม่น่าไปตั้งแบบนั้นเลยเองตั้งชื่อไปพูดถึงเสียงเพลงนี่คุณชอบเพลงใครโอ้ยผมชอบจริงๆเลยก็ชอบสุรพลฮะสมบัติเจริญโอ้ชอบที่สุดเลยโอ้นักข่าวเนี่ยถือไมค์หลายตัวจัดใครก็มาส่งทางนี้หมดแล้วครับเป็นฮะแม่เมาะเป็นไงแม่เมาะแม่เมาะผมตอนนี้ก็มีโครงการที่จะตั้งเครื่องนั่นดูดฝุ่นออกครับโอ้แม่เมาะไม่มีฝุ่นในควายหมดภาวะเป็นไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์แม่เมาะฟันเสียไงคุณนะครับคุณชอบใครอ๋อผมชอบเมียผมครับชวนหัวหมายถึงอะไรเพลงชอบใครคุณชอบใครเพลงเรื่องอะไรเขาก็ประกอบเขาตอบมาแล้วว่าไงอ่ะพรศักดิ์ซองแสงคุณอลิสมันอะไรนะเอ้มันชนอะไรวะอลิสมันนะโอ้ยหน้าอยู่กับเผือกไหม้ไฟคุณชายเมืองสิงถ้าบอกว่าคุณชอบชายเมืองสิงชายเมืองสิงร้องนั่นอะไรนั่นอะไรเอ้นั่นอะไรจดหมายใครใครส่งถึงเธอแอบซ่อนเล่นให้ฉันเป็นคนเซอรักเธอหลงเธอจนไม่เกียมเนียมอลิสมันหลอกกันพอหรือยังมึงหลอกเขาไม่ได้เขาหลอกมึงพรศักดิ์เมื่อรักที่ถูกลอยแพ้ดวงมันเลยแย่กันใหญ่ใช้ได้เอาเมียมึงอ๋อไม่ที่แรกผมว่าเป็นชอบนักร้องผมก็ชอบเหมือนกันนักร้องเมียอยู่วงสอนเพชรแต่ผมชอบสอนเพชรแล้วมียังร้องเพลงอะไรเมื่อหางเครื่องหางเครื่องตอนนี้มาเป็นนักร้องแล้วชอบร้องสอนเพชรไอ้วางตายแน่ตายแน่วะมึงจะตายก่อนได้หวังสุรพลโอ้ป่าช่วงปากปากนิดแน่นฟังหลังนี่ช่างมีมนประสาทฟังไว้นะครับชอบเพลงใครร้องเพลงนั้นไม่ต้องปากใครคนนั้นร้องยังบอกพร้อมไอ้วางตายแน่ตายแน่วะกูส่งให้มึงอ่ะพุ่งมาโอ้ป่าสร้างนิดแน่นฟังหลังนี่ช่างมีมนเมื่อรักที่ถูกรอยแพ้อย่างนี้เข้าใจไหมดนตรีมาไอ้เทพกูมีพระนะมึงมึงเข้ามาใกล้กูเฟี้ยงในพระหัวแตกเลยนะมึงอะไรมึงมีพระเหรอเออพระมึงยี่ห้ออะไรพระวัดไหนเออวัดไหนสัมมาคีมาบกาดวัดอะไรเนี่ยสัมมาคีมาบกาดรุ่นไหนรุ่นทะลุกำแพงอ่ะเอ้รุ่นนี้กินน้ำมันเบรกไหมพระพ่อองแดกน้ำมันเบรกพระไม่ใช่จักรยานยนต์รถที่พังไปตุ๊ดตีโอ้ป่าซางนี่แน่นความหลังนี่ช่างมีมนใครได้ไปเยือนเมืองเตือนในใจทุกคนคายว่า
ป่านี้มีมนต์โดนหัวใจพี่ไฟฟันไอ้วางตายแน่ตายแน่วางไอ้วางตายแน่ตายแน่วางไอ้วางเป็นคนขับรถเหยียบหมดไปบัญญาบัญญังเมื่อรักที่ถูกลอยแพ้ดวงมันเลยแย่กันเออใหญ่ปกละพี่แทบแตกตายเพราะรักพี่พายจุกใจเป็นแผลใครใครส่งถึงเธอแอบคนเล่นเห็นฉันเป็นคนเธอรักเธอหลงเธอจนไม่เตรียมเมียไม้แต่จดหมายใจหายละคำสุดชอกทำกับพ่อผู้หญิงลายไอ้วางตายแน่ตายแน่วางไอ้วางตายแน่ตายแน่วางนี่ยังได้เห็นสาวเจ้าเพียงถาดทำไมอ่ะเรียกไม่ทันแล้วมึงร้องเพลงใครอลิสมันร้องไงใจไม่ดานพอใช้ไม่ดานพอเมื่อกี้ทำไมไม่ร้องอ่ะก็มึงข้ามไปข้ามมาความไหวสิดูสิซึ้งแล้วใช้ไม่ดานพอใช้ไม่ดานตาแน่ตาแน่วางวางนี่ยังได้เห็นสักใช้ไม่ดานพอใช้ไม่ดานพออะไรจดหมายใครใครส่งถึงเธอแอบคนเล่นเห็นฉันเป็นคนเซอรักเธอหลงเธอจนไม่เกียมเนียมอายพี่อ่านจดหมายใจหายรักกันอะไรกันแน่วะใช่ไม่ดานพอใช่ไม่ดานพอแล้วคนดีมาบอกรักพี่ลอยแพเสียงดวงไปถึงสาวของผมครับของผมเฮ้ยแล้วจะบรรเลงหาพ่อมึงฮะยกมือสั่นจะตุ๊ด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 ทำไมแม่แม่คุณเล็กคุณอย่าหลอกผมหลายมือแล้วยกมือใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้พอไอ้วางตายแน่ตายแน่วางไอ้วางตายแน่ตายแน่วางไอ้วางเป็นคนขับรถเหยียบหมดไม่บัญญาบัญญัติเหยียบเข้าไปในป่าซางดีแดงความล้ำดีช่างดีหมดซึ้งแล้วแอบคนเล่นเห็นฉันเป็นคนเธอรักเธอหลงเธอจนไม่เกียมเนียมอายใช่ไม่ได้พอใช่ไม่ได้พอไม่ได้แดกกูแล้วซึ้งแล้วคนนี้มาปล่อยรักไอเวนโดนแดกใช่แล้วใช่ไม่ได้พอใช่ไม่ได้พอไอ้วางซึ้งแล้วอะไรใจไม่ได้พอเพียงไอ้วางซึ้งอะไรใจไม่ได้พอเพียงไอ้วางซึ้งใช่ไม่ได้พออะไรอะไรล่ะก็ใจไม่ได้พออะไรใจไม่ได้พออะไรจะถามหาพ่อมึงฮะใจไม่ได้พอซึ้งซึ้งไอ้หวังจะไอ้คุณนี่ประสาทยังใช้กันไม่ได้ยังวอกแวกกันพอทำไมใช้ไม่ได้เมื่อกี้นี้ผมคุยกับใครครับเจ้าของพาต้าคุยเรื่องอะไรครับคุยคุณอุดมอุดมสีบัวเอี่ยมบอกสีบูเตี่ยมสีบัวเอี่ยมคุยกันเรื่องอะไรครับอะไรอะไรมงคลเนี่ยอ๋อมงคลอมัตยกุลมงคลไอเวดิพาเสียพาเขวเลยเลยไม่รู้ก็พูดมาเจ้าของพาต้านี่เมื่อกี้ก็คุยกับผมอะไรมงคลเนี่ยเขาชื่ออุดมเขาคุยคุยเรื่องอะไรครับฮะคุยกันเรื่องอะไร
จ้าของร้านสังเกตดูเจ้าของห้างรวยๆกินก๋วยเตี๋ยวริมทางตลอดเลยนะอ้าวทำไมไม่กินบนนี้อ่ะเมื่อกี้เห็นคุณอุดมรอก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมทางบนนี้ก็มีทำไมเจ้าของไม่กินสงสัยจะไม่อร่อยอ่ะอร่อยสิที่นี่ขึ้นมาขายบนนี้ได้ต้องอาหารแบบมีคุณภาพนู่นคุณลองไปดูข้าวไก่แดงข้าวหมูแดงได้ไม่ยิ่งกันนั่นเหรออะไรลูกชิ้นเต็กกอมายังไงวะแต่ก็ไปวิลูกหลานเต็มเมืองโอ้ยมาจากนครปฐมเลยอร่อยฮะเมื่อกี้ไปยืนดูเขากินแล้วอร่อยอย่างนี้ยืนดูขายดีหรือเปล่าขายดีแล้วไปลูกชิ้นไม่เหลือเต็มตัวเขาสั่งมาเยอะเพราะหมดทุกวันบางลูกก็ขึ้นลาด้วยโอ้ยอย่าไปสังเกตอะไรขนาดนั้นไอ้ที่ขึ้นลาเนี่ยลูกชิ้นตัวยังโอ้คือวันลอยกระทงลอยกระทงปีไหนปีเนี้ยทำไมครับปีเตอร์ก๋อยจับมือกับเสริมเวทเอื้อมมาฟ้าคุณอุดมโอ้ยหลายมือเลยจับกันเละเทะหมดเลยเพื่อจัดร้านทองให้เป็นสวนน้ำลอยกระทงโอ้โหน่ามาเที่ยวนะเนี่ยแล้วตั้งแต่8 90ครับทำไมครับท่านมากันที่นี่แล้วจะเป็นไงพนักงานชายทุกท่านจะนุ่งแต่งตัวชุดรัตแตนโอ้โหสวยงามมากพนักงานขายหญิงทุกท่านแต่งตัวชุดไทยเดิมโอ้เข้าประเพณีข้างล่างไม่ใส่อะไรเลยโอ้ยแล้วจะทำไฟไหวโชกระทงอ้าวแจ๋วเลยชั้นครับกี่ชั้นนะ4-5ชั้นโชกระทงหมดเลยแขกลูกค้าหนุ่มๆถือเทียนมาอย่างเดียวมาทิ่มกระทงบนนี้ได้เพราะเรามีกระทงเหรอเรามีกระทงให้ทิมโอ้โหน่ามาแล้วมึงก็ดูคุณอุดมจะเดินกระทงเทียนงำมาเลยหากระทงทิมแถวนี้เหมือนกันโอ้ยนั่นเทียนหล่อเองมั้งแต่ก็ตีสี่จะมีคนยืนหน้าประตูคนแรกยืนทำอะไรไม่เสริมเวทกับปีเตอร์ก๋อยมึงเชื่อกูเหรอไปยืนทำอะไรครับต้องการจะทิมกระทงพนักงานเหมือนกันโอ้ยมีความคิดแบบนั้นเหมือนกันวันนั้นแขกก็ต้องมาลูกค้าก็ต้องมากันเยอะแยะครับพนักงานเราอาจจะไม่พอเราต้องการประชาสัมพันธ์ที่พูดจาหนักแน่นนี่เลยผมฮะผมดีกลัวภาษาสัมพันธ์ลอยกระทงพาต้านะฮะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อมื้อวันที่8ที่9ที่10ให้มากันมามาฮะมีกระทงเหลาเทียนมาแย่ไม่ใช่ไหลเหลือไฟนะเจริญพรญาติโยมมาซื้อกระบ้วงกระบ้วงที่อย่าประมาทกระบ้วงพ่องกระบ้วงอย่าลืมลอยกระทงหาเทียนมาทิ่มกระทงเอาธงมากระทิ่มจ้องทิ่มกระเทียนอย่างเดียวหลีหวดฮะร้านทองลองสอบใส่พ่อมึงสิเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนไม่ถูกใจตรงมาที่ห้างพาต้าโอ้โหร้านทองชั้น5น่าสถานที่กว้างพูดไม่ต้องปากกว้างถึงขนาดนั้นหรอกกว้างจริงๆการพูดแบบสับแสดงสับแสดงแบบไหนยกตัวอย่างเมียคุณชื่ออะไรชื่ออ้อมครับอีอ้อมคุณอ้อมไม่ต้องคุณอีอ้อมไปเลยคุณพูดคำนี้ได้เลยคำไหนเจอหินแหกดูลูกหินเอาลิ้นเลียหินผมผัวอีอ้อมบวบบวบมีบวบบวบด้วยครับโอ้ยโอ้ยเจอหินแหกดูลูหินเอาลิ้นเลียหินผมผัวย่อมบวบบวบใช้ได้เจอหินมันไม่ต้องไปเจอเขาเลยมันมีอ้อมของโอ้ยเมียเขาอะไรเยอะมันชั่วโมงของคุณคำนี้อะไรฮะฐานบกแบกปืนถือปูนในบกตึกเอาอีกทหารบกแบกอะไรก่อนแบกปูนทหารบกแบกปูนถือปืนไปโบกตึกเอาอีกทหารบกแบกไอ้หานี่พลาดอย่างทหารบกเลยมาดิขอโทษทีทหารอากาศรู้แล้วทหารอากาศทหารบกไงก็รู้แล้วเข้าใจเข้าใจทหารเรือทหารเรือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทหารเรือแบกทหารบกเข้าใจแล้วทหารลมนี่ไม่จำเป็นไม่ต้องพูดอะไรเลยไปยืนเฉยๆไปโอ้ยเข้ามานึกว่าจะช่วยโดนทหารบกแบกลืมเลยแบกปูนทีหลังทีหลังถ้าผิดตีครึ่งเดียวเอออารมณ์มารวยกันหน่อยเห็นใจเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ทำตัวให้เด็กมันนับถือหน่อยใช่ไม่เป็นไรทหารอะไรอ่ะครึ่งเดียวไง
อย่างนี้ครึ่งเหรอไม่ต้องอ่ะอย่างนี้ตีเต็มๆเลยดีกว่าเอาทีเดียวเลยเต็มๆเอาทีเดียวเต็มๆเอาทีละครึ่งดีกว่าไม่ต้องนะเอาสองครึ่งรวมกันเป็นทีเดียวเลยโอ้ยทหารบกแบกปืนถือปูนไปโบกตึกอื้อๆเอาอีกโอ้ใช่ได้ทหารบกคุณสำเนียงอีสานบ้านคุณได้เลยขอบพระคุณจะต้องเพราะวันนั้นอาจจะมีกรรมการจากอีสานเทสแฟร์มาดูแน่นอนเลยของคุณคำนี้เลยครับผมกล้วยตานีไปวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวไปวีหักคิ้วหวีไปหิ้วหวีมานี่แน่นี่แน่เข็ดไหมมันสิว่าหิวพิษบ่ล่ะเหรอกล้วยตานีไปวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวไปหวีหักหิวหวีไปหิวหวีมานี่แน่นี่แน่เข็ดบ่ใช้ได้นี่แน่นี่แน่กระทงคุณอู้คำเมืองได้เลยภาคเหนือได้เต็มที่เลยของคุณยังไงครับยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดนะเจ้ายานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเจ้าซื้อซะซื้อซะเปียกๆแฉะๆเจ้าโอ้เป่ายังไงเปียกๆแฉะๆยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดเจ้ายานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเจ้าซื้อซะซื้อซะเปียกๆแฉะๆแก้หิดของมึงแก้หน้ามึงก่อนเถอะของมึงคำนี้คำไหนฮะคัดแตะแหกแตะแอบดูรูแตะผมไม่รอตักแก อะไรกูมีตะแกด้วยหน้ามึงให้โอ้ยลำบากกว่าเขาเลยคัดแตะแหกแตะแหะผมเอาเปียกๆแฉะๆได้ไหมมึงเอาหืนๆเนอะคัดแตะแหกแตะแอบดูรูแตะผมไม่รอตะแกคุณเป็นตะก๋อยกับคุณเสริมเวทบอกว่าการแข่งขันพูดครั้งนี้แข่งขันพูดแบบใส่จังหวะจังหวะอะไรครับเริ่มด้วยจังหวะออฟบิทออฟบิทจังหวะลำวง
ียกเปียกแฉะแฉะเท้าขัดตาแหกตาแอบดูรูตาผมผัวหยอกเฮ้ยของเขาหยอกกูผมไม่หลอกตะแกแฉะแฉะลิเกร้องไปลิเกรอบตัดสินแล้วนะโอ้มันจะร้องไปยังไงอะรอบตัดสินแล้วนะโอ้ถ้าไม่ร้องนี่แพ้เลยแพ้เลยทหารบกมาขับเสภาซะแล้วรอบตัดสินแล้วนะโธ่อุตส่าห์แม่ลาตีนั้นทหารบกแบกปืนถือปูนมาโบกตึกทหารไม่ลบแล้วมาเป็นกุลีแล้วมาโบกตึกตอนดึกดึกนึกคึกแล้วเอาอีกเอายังไงก็เอาไปอุ้ยไม่เอาดีกว่าเออฮะของมึงเอ็นวิทโอ้ยบ้านผมคือไปไกลแต่ฮะนะกูบอกคือเขาเนี่ยมารอบตัดสินแล้วนะตัดสินแล้วเหรอต้องรอกูไอ้ตานี่ไอ้ๆๆ
ร้องให้มีแอคชั่นท่าทางให้รุนแรงหน่อยยังไงอ่ะกวยตานีปลายหวีเหี่ยวเป็นไรเส้นแม่งยึดโอ้ยถ้าแบบนี้ผมไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยหักเสียงแทบไม่เข้าให้ร้องมั่งร้องมั่งไม่ใช่ดักเต้นกวยตานีปลายหวีเหี่ยวไปไกลกับมันอีกเขมรเลยกันตึมอนุรักษ์ของเก่าๆแบบพาต้าเขาจัดมรดกแบบไทยๆของคุณให้เกียรติไทยเดิมไทยเดิมแล้วจะไปขัดแตะยังไงวะเนี่ยรอบตัดสินแล้วนะสุดท้ายแล้วอ่ะสุภาพเรียบร้อยด้วยเด็กๆดูจะจำเป็นตัวอย่างไทยเดิมอีกนะโอ้ยเข้าลำบากทำนองไม่เหมือนกันไอ้เข้าสูบอะร้องไทย
ไทยเดิมอ่ะโอ้โหแหมเอื้อนทำไมตะแกงก็ต้องเอื้อนยังตัดสินไม่ถูกว่าใครจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ตัดสินไม่ถูกเอาใครตัดยังไงไงชนะไปแล้วอ่ะใครชนะจะรู้ได้ไงว่าชนะหรือไม่ชนะฮะชนะไม่ชนะต้องตัดสินด้วยการร้องเพลงคุณชอบเพลงอะไรผมเหรอฮะเพลงใหม่เพลงเก่าโอ้ยผมชอบแน่นอนที่สุดเลยผมชอบสายันสัญญาครับฮะโอ้ยถ้าสายันนี่รุ่นใหม่ถ้ารุ่นเก่าชอบชัยเมืองสิงห์ครับสายันสมัยใหม่มันเดี๋ยวนี้เสียงไม่ดีแล้วชัยเมืองสิงห์แน่นอนกว่านี่สายันดูหน้าก็เหมือนสายันโอ้ยไปไหนก็เรียกไอ้ยันไอ้ยันทั้งนั้นเลยไอ้ยันยันไหนฮะยันมือยันยันลงรถอ่ะยันลงรถมันบอกเขาเลยสายันจะมาสู้ชายเมืองสิงห์ได้ยังไงทำไมชายเมืองสิงห์นักร้องสามสมัยได้รับฉายาบอกเขาเป็นนักร้องกึ่งปฏิวัติเฮ้ยศตวรรษใช่เหรอจะปฏิวัติไปไหนเราพูดให้เสียวทำไมอ่ะเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ได้นายกต้องเลือกตั้งใหม่ๆผมก็เก่งแทบแย่เลยเก่งเรื่องอะไรครับยังหานายกไม่ได้ไงผมก็กลัวมหาจำลองจะเป็นสิมหาจำลองเป็นจะมีอะไรถ้ามหาจำลองเป็นนายกพวกเราจะลำบากนะมันจะลำบากยังไงแกนับแกถือศีลกินเจเออใช่อันนี้มันใช่แบบนี้เขามาแกก็ต้องออกกฎหมายคาเฟ่ปิดวันพระแน่นอนโอ้งั้นก็ลำบากแขกที่ไปเที่ยวสิแขกไปเที่ยวอาหารการกินก็ไม่มีเนื้อพวกไก่พวกอะไรไม่มีไม่มีเลยจะทานอะไรอ่ะแกก็นี่แกก็ทานนี่ยาคาอบุญเส้นนี่ยอดผักผัดน้ำมันพืชหยวกทอดพริกไทยกระเทียมแล้วอย่างคาเฟ่เช่นยกตัวอย่างแบบวิสุกษัตริย์คาเฟ่อย่างเงี้ยเขาดูเสียงออกโอ้ยแบบนี้เราพูดเป็นงานเป็นการทำไมแบบวิสุกษัตริย์คาเฟ่นี่ก็ใช้ไม่ได้ดิใช้ไม่ได้ต้องใช้แบบใหม่ใช้แบบไหนวิสุกษัตริย์วรารามโอ้ยไปใช้แต่นักร้องหญิงนักร้องเข้าไปร้องเพลงต้องยืนอยู่หน้าร้านประมาณ10นาทีนะทำไมทำอะไรวันนี้ข้าขอประทานอภัยเพราะนายมิวานิงามาที่เข้ามาทำงานสายเพราะมามิงานายขอให้ได้มาลายเยอะๆแล้วค่อยร้องได้โอ้โหแบบนี้ห้างพาต้าก็เป็นพาต้าวรวิหารแน่ว่าเรื่องว่าพาต้าก็ไม่ได้เกี่ยวกันโอ้ยลำบากลำบากก็ดีแล้วก็พูดถึงตอนมหาจำลองไม่ได้เป็นตอนนี้ได้ชวนแล้วพูดถึงถ้าชวนไม่ได้เป็นถ้าคุณจุ๋มจิ๋มได้เป็นนะโอ้โหบุญภาวาสนาสงท่านนายกรัฐมนตรีจุ๋มจิ๋มโอ้โหโก้ไม่เบาออกทีวีด้วยกูขอเป็นแค่เดือนเดียวเอ้ยเป็นก็เป็น4ปีสิจะมาเป็นอะไรเดือนเดียวโอ้เขา4ปีก็ยังควบคุมไม่อยู่เลยก็จะไปแย่ไม่แย่กูยังไม่รู้เลยเนี่ยอ้าวแล้วถ้าเดือนเดียวจะทำอะไรบ้างเดือนเดียวผมก็เซ็นยิ้มแหลกลานเลยจะเซ็นอะไรอย่างแรกคาเฟ่เปิดได้ยันสว่างทำไมไปเปิดถึงสว่างอ้าวกันแขกผู้ชายมาเที่ยวแล้วไม่อยากกลับบ้านเพราะผู้ชายออกจากบ้านมันออกจากคุกมึงเชื่อกูเหอะทำไมมันออกจากคุกยังไงไม่อยากกลับบ้านก็คิดในใจว่ากลับบ้านไปกลับบ้านไปยักรออยู่เขาก็ไม่อยากกลับอ๋อยักรออยู่เปิดคาเฟ่เปิดได้ยันสว่างแขกหมดตังค์เมื่อไหร่ปิดเมื่อนั้นอันดับที่2บ่อนเปิดได้ตามสะดวกอ้าวไปมาไปเปิดบ่อนน่ะมีบ่อนแล้วเงินสะพัดโอ้แล้วก็อันดับที่3ซ่องเปิดได้ตามสะดวกมันผิดกฎหมายนะถ้าเปิดซ่องอ่ะเปิดซ่องเด็กต้องไม่มีโสเภณีเด็กมีแต่โสเภณีผู้ใหญ่แล้วมันมีดีอะไรเปิดซ่องดึกๆก็เปิดได้แล้วทำไมมันจะไปเปิดดึกขนาดนั้นเปิดดึกเรามีที่อุ่นไงเอ้ยอุ่นยังไงอธิบายหน่อยอธิบายอุ่นอะไรไม่เคยเห็นที่อุ่นกะเหรี่ยว้าย คนนะเว้ยเครื่องแกงเขากันบูดแกดึกๆที่หนึ่งที่สองก็ไปกดได้เรามีเครื่องอุ่นอะไรพูดถึงเรื่องอะไรเออก็มีแล้วกันเนี่ยอ๋ออันนี้ที่เปิดและที่ปิดอ่ะปิดจะร้านป่ายางเนี่ยปิดอันดับแรกอ้าวแล้วจะไปปิดทำไมร้านป่ายางโอ้มันทำงานล่าช้าป่ายางเส้นตั้ง24ชั่วโมงใครจะยืนรอเอาวะโอ้ยคุณไม่เข้าใจ24ชั่วโมงเนี่ยคุณไปปะตอนไหนก็ได้เออฮะ24ชั่วโมงคุณไปปะตอนไหนก็ได้รั่วตอนไหนไปปะตอนนั้นเอาไม่ได้เส้นหนึ่งรอทั้งวันเลยเหรอไม่ใช่โอ้คุณเข้าใจคนละอย่างที่ตั้งหน้าตั้งตาจะปิดอันดับ2โรงแรมรุ่นม่านเนี่ยกูปิดก่อนเลยแล้วจะไปปิดทำไมอ่ะมึงคิดดูค่าห้องก็เสียเท่ากันพยาตัวกูนุ่งได้แค่นี้ทำไมเป็นอย่างนั้นวะน่ะพื้นใหญ่กันนี่หน่อยมันทำไม่ได้ไงวะไม่พกไปด้วยกูไปโรงแรมรุ่นม่านทีแรกกูต้องพกหนังกระติกไปทุกทีเลยนะพกไปทำไมไปรัดหัวรัดท้ายแต่งตัวแบบซูรูอ่ะโอ้ยเลยไปอยู่แล้วสบู่ก้อนใหญ่กว่าห้นมือหน่อยเดียวก็ยังฟอกได้ฟอกครั้งนี้จะหมดย้ายมาครั้งนี้ดูสิทำไมสบู่หักอีกแล้วหักก็เก็บขึ้นมาถูใหม่มันลงไปในข้ออาหารช่วยบงฟ้าทันเหรอโอ้โหทีหลังต้องซื้อมาเองกันสิแล้วทางคุณเสริมเวชกับคุณเป็นต้องก่อยบอกว่าก้าวใหม่ของเอสทีทำไมครับเขียนมาได้เลยนะครับเขียนมาได้แล้วว่าท่านดูชุดไหนครับแล้วเขียนไปที่เอสทีนะฮะเอสทีข้างๆกล่องมีจะเขียนด้วยว่ายังไงฮะทายปัญหา
ก่อนปีใหม่นะครับรางวัลที่1ทองคำหนัก5บาทโอ้โหจากคุณวิเชียรมอบให้นี่รางวัลที่2ฮะที่2ที่1 5บาทที่2เท่าไหร่ฮะที่2นี่3บาทที่3 2บาทโอ้มันจะทายว่าไงให้ท่านทายมานะครับว่าปลาหมึกเนี่ยซื้อแถวไหนที่ถูกที่สุดลูกน้ำเค็มมหาชัยตอบเลยขอสลึงเดียวไม่มีทางไม่มีทางอ่ะมหาชัยไม่มีทางมหาชัยไม่มีโน่นเลยศิลาชาเนี่ยขึ้นจากเรือไกลไปสะพานปลานี่สมุทรปราการเนี่ยไอ้เหี้ยลาวมีสะพานปลาเหรอวะนี่แหละกุลี่นี่นี่มีตาบ้านผมทั้งนั้นน่ะเนี่ยประมงมึงกูเห็นทอดแหโยนกันเป็นแถวเลยซื้อบนเรือเลยบนเรือตังเกแถวมหาชัยดีเขาให้ถามท่านผู้มีเกียรติมาถามเมืองเสือกบอกเขาสมุทรกูเลยต้องเฉลยเลยเฉลยมาแถวไหนถูกแถวล่างแถวล่างไม่ถูกไงแถวบนตัวตั้ง50แถวล่างตัวละ10แต่แม่งเค็มหน่อยนะโอ้พูดไปได้ยังไงบางอันนะไม่หนีบแม่งเป็นสนิมด้วยโอ้ยนี่มันคนบ้านผมขายแล้วแถวโอ้ยนี่เขาเอาลวดขึงไว้แหมยกระดับบอกคนแถวบ้านผมขายบ้านมึงนะขายไข่ปิ้งเอาก็ยกขึ้นมาให้ดีหน่อยง่ายบางคนเขามีนี่ก็ทำกิจการใหม่ไงหนีจะขายมาเป็นปลาหมึกพวกขายปลาหมึกนี่มันมีอะไรความคิดที่แปลกๆนะไม่จะแปลกไงมันขายเวลาไม่ใช่ว่ามันนั่งขายเนี่ยคนยืนนี่ยืนเยอะเงี้ยไม่มีใครซื้อมันจะเริ่มแล้วเริ่มทำอะไรเด็ดหนวดใส่ในเตามั่งเด็ดใส่ทำไมฝาดไอ้เศษๆใส่มาในเตาแล้วมันหอมเดี๋ยวต้องซื้อมันทุกทีอ่ะโอ้ยแสดงว่าก็โดนมันหลอกมาเหมือนกันประจำแต่ว่ากูไม่ซื้อแถวบนนะแถวทำไมอ่ะ3ตัว10ข้างล่างเค็มมาหน่อยแถวล่างเหมือนกันมีหน้าเรามาถามแบบนี้ผมก็นึกว่าไปซื้อเยอะแถวไหนถูกแหมมาเล่นแถวล่างแถวไหนมหาชัยไงโอ้ยมันก็ถูกอยู่เมื่อกี้ร้องเพลงไทยเดิมไปไงโอ้ยยังไม่ได้เสียงเสริมไม่ไหวเสียงไปเสียงเป็นไรอ่ะเสียงไม่สบายเสียงไม่สบายฮะตัวไม่สบายจะทำให้เสียงมันแห้งมันแห้งนั่นแหละก็เหมือนกันไม่สบายก็บอกเสียงไม่สบายใครจะเข้าใจเสียงอัตตามันพูดกวนผมเสียงใจเย็นอ๋อไอ้ส้นเท้าออกทีวีน่าเกลียดออกเบาๆไม่เป็นไรพูดเกือบอย่างนี้ยังน่าฟังกว่าพูดเกือบไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมคุณน่าเกือบถูกไหมรู้สึกว่าคุณจะพูดวกวนนะฮะไม่วกวนนะพูดอธิบายให้เขาฟังโอ้โหร้านทองร้านไหนทำเนียบไปทำไมสลึงยังโป่งอย่างนี้ได้บอกว่าที่หมาเห่าแล้วบุบอ่ะอุ้ยแฟนพระด้วยอ้าวพระปลอมรู้ได้ไงถ้าพระจริงมึงต้องร้อนแล้วอย่าดูถูกไม่ใช่ธรรมดานะฮะกำแพงแสนวับอำเภอเอามาแฝงถามอันนี้พระรอดนะพระรอดรุ่นนี้รอดยังไงรอดพระรอดรอดยังไงที่ตกที่รถคว่ำเมื่อวานนี้14ศพโอ้โหเป็นไงไม่มีใครเป็นไรเลยไอ้คนแฝงน่ะตายแต่พระเนี่ยรอดรู้สึกว่าขอบมันจะบุบหน่อยเดียวนะอันนี้ไปคว้ามาหรือเปล่าเป็นมูลนิธิแปลงร่างไม่ช่วยไว้ตายแล้วอ้าวทำไมอ่ะก็วันซืนเงี้ยเล่นแถวรัชดาพิเศษรถชนกันไฟไหม้เออไอ้มูลนิธิปตึงกำลังใช้เครื่องดับเพลิงกำลังห่อศพใหญ่เลยไฟมันไหม้เออไอ้นี่เชิงเออดูอยู่เกาะกลางร่วมกับตันยูมาจากไหนไม่รู้จอดข้างหลังห่อผ้าห่อไปเลยเฮ้ยกูหันมาบอกเฮ้ยเพื่อนกูมันบอกว่าพี่จิ๋มจะเสียงดังเดี๋ยวฝ่ายนู้นเห็นอันนี้มันศพกระเด็นออกมากูบอกไม่ใช่ที่มันดำกูไม่อธิบายให้มันไม่ถูกอ่ะแต่มันช่วยชีวิตไม่ได้เยอะเลยนะพอหอยนี่เสร็จปั๊บโยนเข้าไปในรถในรถมี3คนแม่งฟื้นเลยอ่ะทำไมฟื้นอ่ะก็กลัวนี่สิเข้าไปช่วยเขาให้ลูกชายกูอ่ะใครมาเลยลูกมีหน้าตายอย่างนี้เหรอทำไมอ่ะมีลูก2คนไม่ต้องเพื่อนรู้เลยก็ไปขี่รถโฆษณาเหรอไม่ก็อยู่ด้วยกันมาไม่รู้ว่ามีลูกทำไมก็เขามีแล้วไงมียังไงอ่ะลูกแม่งอึดอัดไอ้เหี้ยขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นแต่คนเดียวทำไมไม่ขึ้นมันมีผู้หญิงคอยกดลิฟต์ไปคนเห็นไหมผู้หญิงอ่ะพอไอ้เทพเข้าลิฟต์ปั๊บมันเอื้อมมือไปถึงชั้นไหนคะชั้น5มันกดปั๊บมันวิ่งออกมานอกเลยปล่อยให้นี่ขึ้นมาคนเดียวเลยจะรีบไปกินข้าวมันกลัวมึงอะดิธรรมดาผู้หญิงที่อยู่ในลิฟต์อะกดแล้วเขาต้องอยู่ด้วยนะเออไอ้ยี่นี่เอื้อมมืออย่างนี้เลยชั้นไหนคะรีบมาธุระผู้จัดการเรียกหรือเปล่าไม่มีเลยเขารู้เปล่า
มีลูก2คนโอ้โหมีลูกแล้วคนโตเป็นผู้หญิงอายุ12ขวบขาวน่ารักน่ารักอ้าวก็พ่อหน้าเร็วงี้ทำไมลูกน่ารักอ่ะก็ตอนเกิดใหม่ๆไปเปลี่ยนกับเตียงข้างๆเขามาไงทำไมทำอย่างนั้นไม่ได้วะไอ้เตียงนั้นรับลูกไปทะเลาะกันไม่เลิกเลยทะเลาะกันว่าไงผัวก็หล่อเมียก็สวยลูกออกมาอย่างกับตะกรวดเกยตื้นแล้วกันแต่ผู้ชายเกิดปีมังกรหน้ามันไม่มีบิดเลยนะอ้าวไม่สวยเหมือนพี่อ่ะเปลี่ยนไม่ทันอีกนั่นย้ายเตียงก่อนแล้วกันพอสามทุ่มปั๊บก็ถามหมอแล้วคะหมอคะไอ้ตอนดึกๆลูกเตียงนั้นจะคามาดูดเลือดลูกฉันหรือเปล่าคะหมอว่าไงหมอบอกอีฉันก็ไม่มั่นใจเพราะจ้างเขาอยู่เวรค่ะทำไมอย่างนั้นทำไมรู้ดิตอนนี้รถติดไม่ต้องตกใจทำไมเพราะอะไรท่านที่อยู่แถวรังสิตรถติดไม่ต้องตกใจไม่ตกใจได้ไงรถติดจะไปไหนก็ลำบากเรามีเรือแล้วฮะสะพานใหม่พระขนงโอ้ปั๊บทยอยขนทางจราจรดีทำคลองทำคลองโอ้ยมีตลอดเป็นรถเมล์เป็นเรือเมล์เขาจะเอาไว้นี่ไปขับไอ้โอ้โหไอ้นี่ขับผมไม่ขึ้นหรอกไอ้นี่ขับหลังเที่ยงคืนนะโอ้ขับกลางวันยังแย่แล้วกลางวันขับมอเตอร์ไซค์จ้างอยู่ฮะช็อปเปอร์กูเดินเข้าซอยดีกว่าทำไมอ่ะเมื่อกี้ที่ร้องเพลงไอ้ร้องไทยเดิมทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นเสียงแพงหายทอดกระถิ่นเพิ่งกลับอ๋อไปทอดกระถิ่นที่ไหนโคราชอ่ะอ๋อเที่ยวเสียให้รู้อ่ะมาคนละนั่นกันฮะมีแต่คนก็ชอบพระมีที่ไหนผีปล่อยพระเอาไปปล่อยทำไมอ่ะแกะพระจำนำไงแล้วใครจะเอาพระปลอมไปทำอะไรอย่างนั้นนะเป็นไรเป็นไรไอขอคุณสเวทให้กับให้อ่ะให้ก่อนให้ใครให้ใครให้เทพให้ผมขอบคุณคุณสเวทนะขอบคุณพี่สเวทนาเขาด้วยนาพี่สเวทขอบคุณมากพี่ชายพี่เปิดตะก๋อยด้วยพี่ชายพี่เปิดตะก๋อยเสียงเวทญาติพี่น้องเขาทั้งตระกูลทั้งโคตรเงาสักการะเลยนะครับขอบคุณเลยครับที่มาทั้งหมดเลยญาติพี่น้องเขาหมดหมดตากล้องเอาไปแดกเองเลยไปทำไมอ่ะไม่งั้นไม่ได้กินอ่ะเอาให้คุณเทพมั้งให้เทพเขาเออคุณเทพผมรู้ทำไงแม่มาก่อนมันอยู่ข้างบนนี่นั่งอยู่กับลุงกับสี่พ่ออยู่กับลุงอยู่กับสิบปีให้อะไรบ้างเนี่ยให้กินคนให้อาหารผมรู้พวกนี้ผมรู้อ๋อช่วยให้หน่อยดิครับให้ช่วยให้หน่อยโอ้โหไม่มีพลาดโอ้โหเฮ้อโอ้ยสงสัยจะล้นคล้ายกับยายเคี้ยวหมากเนาะโอ้มีบ้วนน้ำหมากอีกทำไมอ่ะโอ้โหโอ้ยทำไมเคี้ยวเม็ดออกให้หน่อยสิอะไรจะไปอนามัยขนาดนั้นนี่หาว่ากันนี่จะหาว่ารู้กันโอ้โอ้โหในกระดาษไฟช้อนตานะชับโอ้โหมันเอาเก็บเอาไว้ที่ไหนต้องเยอะแยะเอ้าโอ้ยความพยายามโอ้โหแล้วดูหน้ามันสิว้ายอย่าไปทำหน้าอย่างนี้นะกลัวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้เกียรติครับเดี๋ยวเราพักกันสักคู่หนึ่งเดี๋ยวมาสู่สนามกับซุปเปอร์โจ๊กต่อช่วงนี้ให้ท่านได้พักผ่อนเสียงจังหน่อยนึงทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับ